ต่อไปนี้เตรียมตัวเราเคยปฏิบัติมาทุกวันเราเคยได้รับความสงบได้รับความสุขเราก็ตรวจตรองตั้งจิตให้ถูกต้องแล้วจึงปฏิบัติการริเริ่มให้มันถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเราจะไม่เสียเวลาในการปฏิบัติของเราเรียกอัตตสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ชอบสิ่งที่ทำให้จิตชอบก็คือธรรมอันเป็นส่วนกุศลเพราะจะมีผลคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำและการปฏิบัติเราทั้งหลายทุกคนอยู่บ้านก็มีการมีงานทางบ้านมาวัดก็ยังมีการมีงานทางวัดอีกกายของเราจะต้องคลุกคลีไปด้วยงานอยู่ตลอดวาจาของเราก็จำเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นงานที่ผลิตออกจากจิตใจของเราด้วยเราต้องการความสุขก็จำเป็นจะต้องมีการมีงานซึ่งเป็นเรื่องกระทบกระเทือนต่อความสุขแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราต้องการความสงบถ้าหากเราไม่ทำมันก็ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความสงบบางอย่างนี้ต้องทำจึงจะสงบไม่ทำไม่สงบงานบางอย่างต้องละจึงจะสงบถ้าไม่ละไม่สงบแต่ยิ่งไปทำยิ่งวุ่นวายยิ่งไม่สงบงานบางอย่างถ้าไม่ทำมันก็ไม่สงบงานใดยิ่งทำยิ่งไม่สงบมาลองตรวจตรองดูจิตใจของเราก็เคยสัมผัสกับยิ่งทำเท่าไรยิ่งไม่สงบก็คืองานที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้องตั้งไว้ไม่ตรงตั้งไว้ไม่เป็นธรรมยิ่งปฏิทำเท่าใดยิ่งยุ่งส่วนงานใดที่ยิ่งทำยิ่งสงบคืองานที่ตรงที่ถูกต้องงานที่เป็นธรรมผลงานที่ยิ่งทำยิ่งไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงได้สอนนั้นมีบางอย่างไม่ควรกระทำควรละบางอย่างพระพุทธเจ้าก็วางควรเจริญควรปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรด้วยการถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความฉลาดความสามารถเพื่อจะแก้สิ่งที่มาก่อกวนในจิตใจไม่ให้สงบได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจของเราทุกๆคนจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องมีสติตรวจสอบเลือกดูให้ชัดเราไม่ควรจะตัดสินใจโดยง่ายๆเหมือนของเทียมกับของแท้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาบางทีของแท้มันจะสู้ของเทียมไม่ได้ถ้าดูผิวเผินโดยเฉพาะใหม่ๆหรือระยะใกล้ๆผิวเผินต่อเมื่อกว่าจะรู้ว่าเป็นของแท้มันสายเสียแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะกว่าจะปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่านิสสัมมะกรณังเสยโยใคร่ครวญให้รอบคอบแล้วจึงทำการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราพยายามตรวจตรองให้รอบคอบอย่าเพิ่งว่าเห็นว่าความสงบหรือเป็นสุขเราก็ไปเพ่งเพื่อจะ
ให้สงบพุทโธพุทโธพุทโธบังคับให้สงบอย่างเดียวมันเครียดแต่ก็อยากปล่อยให้หย่อนยานจนถึงว่าอ่อนแอเลื่อนลอยหรือหลับลงไปอันนี้ก็อยู่ในความฉลาดของจิตที่สังเกตนั่นแหละแต่ละบุคคลเพราะทุกอย่างเราเป็นผู้ทำและเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เป็นไม่มีใครจะรู้เห็นดีกว่าเราขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้นักสังเกตทั้งในส่วนที่ผิดก็เราแหละเป็นผู้ทำเราแหละเป็นผู้ที่จะรู้ว่าเราผิดคนอื่นรู้ยากส่วนถ้าถูกก็เหมือนกันเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ถูกเราเป็นผู้รู้ว่าเราถูกแต่การถูกหรือผิดนั้นไม่ใช่เราโดยตรงต้องรับวิชาการต้องมีเรียกว่าทางหรือเรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นทำงานทุกอย่างต้องมีแบบแปลนแผนผังแม้แต่เดินเครื่องบินไม่ใช่ว่าอากาศมีอากาศแล้วอยากจะบินไปโดยไม่มีหนทางไม่มีสิ่งที่กำหนดหมายเดี๋ยวก็หลงไม่มีที่จอดเขาก็ต้องมีเครื่องหมายกำหนดทิศทางในการเดินเดินเรือก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรหรอกเดินตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่เขาก็ต้องมีทิศทางในการเดินอย่างนั้นจะไปจอดที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนมีประโยชน์อะไรจิตของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางทิศทางให้เราเดินนะเพื่อเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องวัดเพื่อให้มันง่ายให้สะดวกขึ้นเหมือนกับการค้าขายเขามีเครื่องวัดเครื่องตวงเพื่อให้มันสะดวกสบายขึ้นมีเครื่องชั่งน้ำหนักส่วนหนักเบาเราจะเอามือจับยกขึ้นมันก็รู้แต่มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกับเรามีเครื่องเถียงไม่ได้การปฏิบัติต้องถือหลักธรรมวินัยเป็นหลักพระองค์ได้วางไว้จึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่มรรคขาคือหนทางที่ปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ถ้าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์3อย่างแปลว่ารับที่สุดน้อยที่สุดแหละศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ครบทั้ง3อย่างมันกำลังไม่พอเครื่องมือไม่พอไม่สามารถจะสร้างความมั่นคงทางดีทางถูกแต่ทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นในส่วนศีลเราก็อย่ามองข้ามศีลเป็นเหตุให้งามทั้งกายทั้งวาจานะเพราะฉะนั้นแต่เพียงศีลเท่านั้นก็ทำให้สงบไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเท่ากับสร้างสติได้พอสมควรในเรื่องศีลถ้าสติไม่เพียงพอแหละเดี๋ยวก็ผิดพลาดอยู่เรื่อยในทางกายบ้างทางวาจาบ้างโดยทางใจทางทิฏฐิความคิดเห็นบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่สะดวกในจิตในใจแล้วการเดินทางมันก็ไม่มีกำลังยิ่งทางกันดารด้วยแล้วจะไปไม่ถึงไหนจะเป็นอันตรายเพราะเหตุนั้นการผนึกกำลังสิ่งสามอย่างด้วนแต่เป็นกำลังในทางกุศลเพื่อจะเอาชนะฝ่ายอกุศลที่ขัดขวาง
ทางนี้ไม่ใช่ว่าทางไปอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเขมรพม่ายวนไทยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นทางเข้าสู่ความสงบที่เรามีความสงบน้อยหรือได้เข้าถึงความสงบน้อยเพราะอันตรายระหว่างทางทางกายของเราไม่พร้อมทางวาจาของเราไม่พร้อมทางจิตใจของเราก็ยิ่งไม่พร้อมเพราะเหตุนั้นเราพยายามศึกษาให้เข้าใจให้รอบคอบเพื่อประกอบให้ถูกท่องไม่ต้องเสียเวลาที่เกิดสงสัยถูกไหมเนาะผิดไหมเนาะจะได้อะไรไหมเนาะเมื่อไปสงสัยวกวนเหมือนกับปรึกษาทำงานผู้มอจะยังนั่นยังนี่เลยงานไม่ได้ทำเวลาที่เราจะต้องวิจารณ์มีถมไปแต่เราปล่อยจิตให้เลิ่นเลิกไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่ค่อยวิจารณ์ถึงเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันโทษอยู่เราไม่ค่อยจะเอาสนใจในรู้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันความรอบคอบความละเอียดอ่อนความเห็นที่แสดงออกมาจึงมักจะบกพร่องมักจะทำให้เสียเวลามักจะไม่คล่องแคล่วชำนาญมีแต่ความสงสัยเมื่อเวลาก็หมดไปเดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวสว่างวนเวียนอยู่ในนั้นเลยหาที่ยึดที่อุ่นใจและที่มั่นใจไม่ได้มาดูใจแล้วก็ไม่ทราบอะไรต่ออะไรดูอะไรก็ไม่ทราบจะได้อะไรก็อยู่ได้โดยวันหนึ่งโดยไม่แน่นอนในจิตใจถ้าเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายนักปฏิบัติควรพยายามสำเนียกสำนึกระลึกให้รอบคอบควรจะตรองดูให้ลึกซึ้งเพราะอุปสรรคมันชำนาญคล่องตัวเหลือเกินที่เรียกว่ากิเลสไม่ใช่มันโง่สิ่งที่ถ้าเราไม่ทันเขาแล้วมันมาทุกทิศทุกทางตลอดเวลาเป็นเหตุให้กีดขวางตนเองเป็นเหตุให้กีดขวางคนอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยกันเป็นเหตุให้หนักอกหนักใจไม่เป็นอันสิริมงคลเพราะเหตุนั้นเราต้องพยายามดูให้แน่ชัดให้เข้าชัดใจชัดอันถูกต้องเมื่อจิตตั้งไว้ชอบน้อมไปเพื่อสติเพื่อปัญญาเพื่อความรอบคอบเพื่อความละเอียดยิ่งขึ้นไปกายกิริยาวาจีกิริยาจิตตกิริยากิริยาเหล่านี้ถ้าหากว่ามันไม่ตรงไม่ชอบแล้วมันไม่กลมเกลียวแล้วมรรคไม่สมบูรณ์แล้วยากที่จะมั่นคงเพราะพื้นฐานไม่ดีแม้แต่ประดับจิตให้สวยงดงามเท่าใดถ้าหากว่ากายก็ดีวาจาก็ดีทิฏฐิก็ดีมันไม่สอดคล้องกันกับหลักความเป็นจริงมันไปได้ยากเพราะคำว่าจริงนี่คำว่าธรรมความจริงมันไม่ได้เข้าไหนออกไหนไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธในความคิดเห็นของคนทั่วไปเป็นความจริงยืนหลักอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะแก้ความจริงไม่ได้เราต้องแก้เราไปตามหลักความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงยึดธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางเหมือนมาตรฐานตราช่างที่เขา
ได้มาตรฐานแล้วต้องแก้วัตถุจะไปแก้ตราช่างมันผิดหลักรับสูตรโดยแก้ไม่ได้เขารับรองอย่างแน่นอนยิ่งรับสูตรทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์บัญญัติขึ้นพูดขึ้นด้วยอริยมรรคอริยผลโดยธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์โดยแท้จริงไม่มีใครจะลบล้างได้อย่าว่าแต่มนุษย์ธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เข้าร่องรอยอันเดียวกันห่างกันไม่ทราบที่กลับที่กันมาแล้วก็ตรัสรู้เหมือนกันหมดสิ้นกิเลสบัญญัติธรรมวินัยสอนสำรวมกายวาจาใจได้พ้นทุกทางเดียวกันหมดไม่มีผิดแม้แต่น้อยเพราะเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเราต้องแก้เราแก้จิตเราไม่ควรจะแก้อย่างอื่นปฏิบัติเข้าสู่หลักเข้าสู่หลักให้มันถูกต้องเพราะเหตุนั้นเมื่อเราตรวจตรองประคับประคองกายของเราเดินตามทางวาจาของเราเดินตามทางก็ปลอดภัยเหมือนกับเราวิ่งรถไปตามทางเป็นทางที่ปลอดภัยมากที่สุดถ้าเราเอานอกทางหรือมาแก้หนทางแล้วเราจะลัดจะได้เร็วๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาโดยนี่แล้วอาจจะอันตรายเหมือนเครื่องบินเกาหลีมันลัดถูกเขาบินตามอันตรายเสียบทึบหมายในกลางทะเลโดยเห็นว่ามันกินน้ำมันน้อยมันภัยอย่างนั้นล่ะยิ่งภัยนั่นภัยนอกเล็กน้อยถ้าเราลัดไม่ถูกทางเป็นอันตรายในทางจิตใจเลยยิ่งเสื่อมใหญ่แทนที่จะได้กุศลกลับเป็นอกุศลเมื่อพลาดท่าเสียทีไปได้พบอันต่ำช้ายิ่งกว่ามนุษย์แล้วจะได้กลับเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมันร้ายแรงที่สุดยิ่งกว่าก็ยิงเครื่องบินตกในทะเลถ้าบุญกุศลก็มีเข้าไปสวรรค์ก็ได้ความสุขกว่าปัจจุบันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเราทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วพยายามที่จะมาอบรมจิตใจเอาผลประโยชน์ตั้งใจภาวนาให้สงบเราไม่ได้อะไรได้แต่พยายามสงบก็ยังมีผลกำไรชีวิตแต่ถึงจะโง่ก็โง่ด้วยจิตสามารถรักษาจิตตัวเองให้สงบได้ถึงคราวสงบถึงคราวการงานเราก็สามารถประคับประคองให้ทำการงานให้บรรลุจุดหมายปลายทางตามอริยมรรคเรียกว่าสัมมากัมมันโตถึงทำการงานก็ต้องขยันเหมือนกันต้องเอาใจใส่เหมือนกันสัมมาวาจาถึงเวลาพูดก็ต้องพูดเพื่อมีประโยชน์เพื่อแก้สิ่งที่ขัดขวางเมื่อต้องการคิดก็ต้องคิดแต่ให้มันคิดชอบไม่ใช่ว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ให้คิดพระองค์ไม่ให้พูดเป็นทางที่พ้นทุกข์ได้แล้วพระองค์ไม่บัญญัติให้เสียเวลาพระองค์ใจเอาแต่อันเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้ชีวิตมันเกี่ยวเนื่องโดยปัจจัยสิเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สติปัญญาให้ทางควรต้องมีสัมมากัมมันโตต้องมีสัมมาวาจาต้องมีสัมมาอาชีวะต้องมีสัมมาสติสมาธิมันต้องมีเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องพยายามให้รู้หลักแห่งความจริงแล้วเพียรพยายามปฏิบัติให้เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีตามทางที่พระพุทธเจ้าเราตรวจดูคนไหนเราได้มีความเพียรพยายามทำเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าภาวิโตบาลีกะโตปฏิบัติอย่างยิ่งเจริญให้ยิ่งจิตก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่ควรละก็จะได้พยายาม
สัมผัสกับสิ่งที่ควรละเพราะเหตุใดจึงละเราก็จะได้รู้ความจริงเพราะเหตุนั้นสิ่งที่ควรทำเราก็จะได้ทำเพราะเหตุใดจึงทำเราก็จะได้เห็นแจ้งประจักษ์ทุกอย่างเมื่อทำแล้วมีประโยชน์เมื่อละแล้วได้ความสงบเมื่อทำแล้วได้ความฉลาดแล้วก็ได้ความสงบอย่างสิ้นจากความฉลาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจำเป็นเราไม่ควรจะรักเกินไปกลัวจนเกินไปและไม่ควรจะกล้าจนเกินไปเราก็ต้องสังเกตให้รู้อยู่ไหนควรไม่ควรเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อสิ่งเหล่านี้เราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติให้บังเกิดมีขึ้นในเรามักเรียกว่าควรเจริญไม่ใช่ว่าไม่เจริญคำว่าเจริญไม่ใช่ทำครั้งเดียวเจริญแปลว่ามากทำให้มากทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์คือทำทุกแบบทำไปต่อเนื่องกันไปแต่มักควรเจริญควรบำเพ็ญคำว่าบำเพ็ญคือมันบกพร่องอย่าทำให้เต็มมันก็ประจันวันเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มรอบจึงเรียกว่าเพ็ญคือเต็มอันนี้เป็นศัพท์ที่พูดที่เราภาษาธรรมะถ้าพูดภาษาเราก็แปลว่าทำให้สมบูรณ์ให้เต็มย่ายบกพร่องเรียกว่าเจริญหรือเรียกว่าบำเพ็ญเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเอาพยายามเอาใจใส่เวลาผลเกิดขึ้นจากความเพียรความอดทนจะมีความสุขที่น่าอัศจรรย์ที่เราพึงพอใจมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็สมควรที่เราพยายามที่จะให้ได้รับความสุขที่เราเหน็ดเหนื่อยมาควรพักผ่อนจริงๆปล่อยวางจริงๆให้จิตของเราสงบเพราะความเหนื่อยเรารู้จักแล้วความทุกข์เราก็รู้จักมาแล้วได้สัมผัสมาแล้วทีนี้เราก็จะต้องออกจากทุกข์เข้าสู่ความสุขหยุดพักผ่อนเสวยเหตุที่เรากระทำก็มานั่งเสวยผลเราปฏิบัติวัดวาทำนั่นทำนี่ก็เพื่อมาสะดวกในการปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนอุดหนุนในการปฏิบัติให้สะดวกสบายทีนี้เราได้พอสักโอกาสที่จะพอถึงเวลาสบายให้สบายบ้างนั่งให้สบายบ้างกำหนดจิตของเราให้สบายบ้างถึงคราวสงบก็ควรจะใช้อุบายใช้สติปัญญาของเราให้สงบบ้างให้ได้เสวยผลบ้างเหมือนกับเราทำการงานควรจะได้รับแจกรางวัลได้ชื่อบริโภคต่อกำลังไปอีกบ้างไม่ได้ใช้ให้ทำไม่มีรางวัลให้กำลังเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอะไรต่อไปอีกอันนี้ไม่ได้ชุลมุนวุ่นวายไม่สงบเพื่อสร้างกำลังขึ้นมาแล้วเราจะได้อะไรจะเป็นกำลังต่อไปอีกเดี๋ยวไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้รางวัลแก่ใจจิตใจทำให้ใจของเราปล่อยสละวางอารมณ์ให้สวยสุขที่เราได้ทำแต่ละวันละวันเพื่อเป็นกำลังไปทางจิตใจเอาถึงสิ่งใดไม่สงบก็ขอให้จิตสงบอย่างเดียวพอละเข้าใจว่าไม่เป็นสิ่งที่เหลือความสามารถของเราเราทุกคนคงจะเข้าใจความสงบสุขเรานอนหลับก็เคยนอนหลับไม่เห็นมันฟุ้งซ่านไปไหนมันก็ยังหลับได้นี่เราก็สํารวมอย่างนั้นแต่ไม่ถึงกับหลับเพราะเราอยากจะชมความสงบของเราอยากจะดูความสุขของเราอย่าให้หลับถ้าหลับแล้วเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นว่าความสงบเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เห็นโดยเฉพาะทีเดียวแต่ดูด้วยความละเอียดดูด้วยความพยายามในความละเอียดของเราเราระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักแล้วเราก็เอาอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราดูเรารู้เราเห็นเอาอันเดียวเท่านั้นเพราะความสงบไม่มีมากเหลืออันเดียวความเป็นสมาธิก็เหลืออันเดียวถ้าไม่มีเหลือมันก็หลับเรียกว่านอนหลับถ้าเหลืออันเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปไหนแล้วนั่นแปลว่าจิตเริ่มสมาธิแล้วแน่วแน่แล้วถ้าหากมันขาดจากอารมณ์ภายนอกจริงๆมันก็เบาทันที
เห็นตั้งมั่นทันทีอันนี้ไม่ต้องใครบอกมันปรากฏขึ้นมาเองทราบซ่านในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้เราทุกคนต้องทำได้พระองค์จึงสอนเราต่อไปนี้ให้พยายามดูอยู่ตรงนั้นแหละทุกตรงไหนความสุขมันก็จะได้จากตรงนั้นเมื่อเราเอาชนะมันเราอย่าไปแพ้มันทำไมแพ้เราไม่เห็นความสุขถ้าเราชนะมันแล้วเราต้องได้ความสุขแน่นอนชนะอะไรคือชนะความฟุ้งซ่านรำคาญเราก็ปล่อยวางอย่าคิดออกไปเหลืออันเดียวเราชนะความขี้เกียจกินข้าวง่วงเหงาเฮานอนแล้วก็รู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วผู้ตื่นไม่หลับผู้รู้ตัวก็เลิกอยู่อย่างนั้นแต่ทำอยู่อย่างนี้ติดต่อเนื่องกันเราก็จะได้ผลจากเหตุที่เราเหน็ดเหนื่อยเราได้ความสุขแต่เท่าเคยปฏิบัติมาทางรู้สึกว่าเหนื่อยมากเวลาเราภาวนารู้สึกว่ามันสงบสบายมากเพราะมันไม่อยากคิดไปไหนมันเหนื่อยรู้มันอ่อนเพลียมันเหนื่อยมันอยากปล่อยวางไม่อยากเอาอะไรแล้วก็มีพุทโธขึ้นมาตั้งสักหน่อยมีแรงขึ้นมาเท่าที่เคยรู้มาเห็นมาโดยมากเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปนอนมากกินมากแล้วมันก็เลยมันไปได้ความสุขอันกินอันนอนก็เลยเวลาภาวนาก็เลยมันไม่เอามันเล่นมันดื้อมันก็เด็กมันกินอิ่มแล้วมันแทนที่จะมันทำงานมันดื้อจิตใจเหมือนกันถ้าเราไม่มีสติตรวจสอบดูแล้วมันขนองมันดื้อไม่ใช่ของง่ายเราแต่มองตาเห็นแต่เด็กว่าเด็กซุกซนถ้าเราพูดตามธรรมและจิตใจของเรายิ่งซุกซนยิ่งร้ายกว่าเด็กอีกไปพุทโธมันก็ไม่อยู่ยิ่งกว่ากระปูลมอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีอันอื่นสติอันเดียวเท่านั้นอย่าไปคุ้มมันมากนะพุทโธนี่อยู่ตรงนี้แหละดึงมามันอยู่นี่อย่ามันออกไปมันอยู่ตรงนี้แหละสงบอยู่ตรงนี้แหละเคยได้ความสงบตรงนี้มันไม่เคยได้ที่อื่นเคยรู้ตรงนี้ไม่เคยรู้ที่อื่นแล้วก็นี่อยู่อย่างนี้แหละต่อแต่นี้ไปให้ดูเอาปัจจุบันอยู่เรื่อยไปอย่าให้มีอดีตอนาคตพุทโธเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วละเอียดไปแล้วเราไม่ว่าพุทโธก็ได้มันสบายมันไม่เผลอแล้วกลับทำรักษาเราที่เราจะเห็นธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเราจะเห็นตอนจิตสงบนั้นรับรองคำสอนพระพุทธเจ้าในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามทำเมื่อพูดไปแล้วเสียงก็จิตก็จะอยู่แต่เสียงเพราะฉะนั้นเพื่อให้จิตละเอียดไปตามลำดับแสดงวันนี้หยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อน